ไม่มีพลาสติกเลยนะครับรักโลกอย่างเดียวเลยนะไม่รักเงินในกระเป๋าผมเลยของที่เราสั่งมาจะส่งมาจาก Apple South Asia สิงคโปร์เลยนะครับดูปุ๊บรู้เลยว่าของยังไม่ได้แกะนะครับมาโอเคน่าจะไม่มีอะไรแล้วนะแกะพร้อมกันเลยนะลองดึงเขาให้ดึงตรงนี้ใช่ไหมถ้าดึงไปเดี๋ยวทรงจะดูไม่สวยนะครับใช้คัตเตอร์นี่แหละนี่ฮะอ้าวอ๋อนี่เป็นแบบนี้ทุกคนโอ้โหดูสิไม่มีพลาสติกเลยนะพอเปิดมาปุ๊บนี่จะดันขึ้นมาแบบนี้เฮ้ยว้าวดูดิเฮ้ยเท่นะนี่แล้วเราก็หยิบออกมาโอ้โหเจ๋งอ่ะตัวนี้คือ iPhone 15สีดำความจุ128กิกราคา 32,900 บาทโอ้โหนี่คือตัวเล็กสุดตัวถูกสุดของ iPhone 15ซีรีส์เลยนะกล่องก็ไม่มีอะไรเลยทุกคนดูสิแต่มันเท่มากอ่ะที่ด้านบนก็จะมีให้เราดึงแล้วก็จะมีที่ด้านล่างด้วยนะครับถ้าไม่ดึงได้ไหมไม่ดึงไม่ได้นะคือสเปคของเขาเนี่ยแทบจะไม่ต้องบอกอะไรเลยนะแค่บอกว่า iPhone 15สีดำความจุ128กิกล็อกของผมคือวันที่8เดือน9ปี2566โอเคก็ตัวกล่องไม่มีอะไรมากนะครับมาแกะดูเลยดึงแบบนี้นะครับแล้วก็ที่ด้านล่างนี่เราต้องแกะแบบทนุถนอมนะ เปิดออกมาเปิดแบบเช็คเครื่องด้วยตัวเองเลยนะโอ้โหดูไม่มีพลาสติกนะครับดีไซน์ by Apple in California มีเข็มจิ้มซิมเข็มจิ้มซิมผู้มือการใช้งานทั่วไปนะครับนี่มีใบการันตีด้วยนะว่าอันนี้ผ่านกสทช.ด้วยนะครับแล้วก็จะมีสติกเกอร์โลโก้ Apple มาดูที่สายนะสายที่ได้จะเป็นสายถักแบบนี้นะครับ USB Type-C to Type-C หมดแล้วเป็นรีวิวแกะกล่องที่เร็วมากนะครับไม่มีอะไรเลยในกล่องนี้ไม่มีอะไรเลยนะครับและนี่คือ iPhone 15สีดำนะครับเดี๋ยวลอกกระดาษออกก่อน iPhone 15 Series มีการเจียขอบนะครับตัวขอบจะไม่คมสำหรับน้ำหนักของรุ่น iPhone 15จะอยู่ที่171กรัมก็ถือว่ากำลังดีนะเบาๆนะครับไม่หนักมากวัสดุของตัวเครื่องรุ่นนี้จะเป็นอลูมิเนียมไม่ใช่ไทเทเนียมนะครับที่ด้านหลังก็จะเป็นกระจกแต่งสีแล้วดูโมดูลกล้องนะนี่เป็นออริจินอลเลยนะครับเรียกว่าเป็นแรงบันดาลใจให้อีกหลายๆแบรนด์เลยนะโดยรวมผมมองว่ามันก็ดูสวยจริงนะที่ด้านขวาก็จะมีปุ่มปิดเปิดเครื่องมาที่ด้านซ้ายก็จะมีสวิตช์ปิดเปิดเสียงปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงแล้วก็ถาดใส่ซิมถาดใส่ซิมก็จะเป็นแบบ1ช่องนะครับสามารถใส่ซิมได้1ช่องแล้วก็เขาก็จะมีให้ใส่เป็น eSIM ด้วยนะในส่วนของ eSIM เดี๋ยวผมก็จะทดสอบลองใช้งานดูเหมือนกันนะมาที่ด้านบนไม่มีอะไรมาดูที่ด้านล่างของตัวเครื่องตรงนี้ผมว่าน่าจะเป็นไมค์นะครับผิดถูกค่อยว่ากันอีกทีช่องเสียบสายชาร์จ Type-C ตัวนี้จะเป็น USB-C เวอร์ชั่น 2.0 และลำโพงมาดูที่กล้องหลังของตัวเครื่องก็จะมีกล้องอยู่2ตัวกล้องหลักความละเอียดอยู่ที่48ล้านพิกเซลมีเลนส์อัลตราไวด์ความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลมีไฟแฟลชแล้วก็มีไมค์ตรงนี้ไมค์นะครับมาดูที่กล้องหน้าของตัวเครื่องกล้องหน้า True Depth ความละเอียด12ล้านพิกเซลมี Dynamic Island หรือเกาะสวรรค์หันษาโอ้โหเท่ไหมตัวนี้ออริจินอลเลยนะเอาความรู้สึกเลยนะผมรู้สึกว่าตัวเกาะสวรรค์หันษาเนี่ยมันดูหนาๆพอสมควรเลยนะดูขอบของตัวเครื่องนะครับอันนี้บางแล้วนะก็น่าจะบางตามที่เขาบอกนะครับ ขนาดหน้าจอของรุ่นนี้ 6.1 นิ้ว Super Retina XDR ความละเอียด 2,556x1,179 ที่ 460 ppi pixel per inch ตัวนี้จะไม่มี Always On Display แล้วก็รองรับ Face ID ชิปของตัวนี้จะเป็น A16 Bionic CPU 6 Core GPU 5 Core แบตของ iPhone 15ตัวนี้3,349 มิลลิแอมป์ถือว่า
ถือว่าให้แบตมาน้อยมากรองรับชาร์จเร็วอยู่ที่27วัตต์นะครับในส่วนของการใช้งานค่อยว่ากันอีกทีว่าการใช้งานจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับก่อนที่เราจะเซตค่าเครื่องผมขอแนะนำหัวชาร์จที่ผมหามาก่อนนะนี่มาเป็นเซตแบบนี้เลยทุกคนนี่ตัวนี้ Zmi Sutec A18C ชาร์จเร็ว30วัตต์ตัวนี้ Zmi Sutec แกน65วัตต์ในส่วนของหัวชาร์จจะรับประกัน2ปีเสียเปลี่ยนตัวใหม่และตัวนี้ Zmi Sutec P02ZM เป็น Power Bank 5000 mAh รองรับ MagSafe นะครับรับประกัน12เดือนมีมอกรด้วยนะทุกคนเดี๋ยวเราลองมาทำความรู้จักกับ Zmi Sutec กัน Zmi จะทำหัวชาร์จด้วยเทคโนโลยีคุณภาพมาตรฐานระดับสากลส่วน Sutec จะมีความล้ำกว่าเทคโนโลยีสูงกว่าในปี2022 Sutec ได้ร่วมมือกับ Zmi พัฒนาผลิตภัณฑ์ที่รองรับเทคโนโลยีที่ก้าวล้ำไปอีกขั้นเพื่อตอบโจทย์ในกลุ่มลูกค้าที่ต้องการผลิตภัณฑ์ในระดับที่เหนือกว่าในปี2023ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยภายใต้ชื่อ Zmi Sutec ซึ่งในวันนี้ทางแบรนด์ก็ได้จัดโปรโมชั่น Zmi Sutec ชาร์จไวให้ iPhone เพื่อรับการเปิดตัว iPhone 15 Series และทางแบรนด์แอบกระซิบบอกมาว่าปลายปีนี้จะมีผลิตภัณฑ์ที่ใช้เทคโนโลยีเกินกว่าที่โลกเคยสัมผัสมาให้ว้าวกันอีกแน่นอนมาดูตัวจริงกันเลยดีกว่า Zmi Sutec A18C ตัวนี้ชาร์จไวถึง30วัตต์ร้อนน้อยกว่าด้วยเทคโนโลยีแกเลียมไนไตรด์เวอร์ชั่น3หรือว่าแกน3จ่ายไฟแบบ PD 3.0 ที่ใช้ใน iPhone 15หัวชาร์จเร็ว iPhone iPad ที่ราคาดีที่สุดถูกและคุ้มกว่าช็อปของ Apple ถึง4เท่าก็ถือว่าเพียงพอเหมาะกับ iPhone 15 Series ทุกตัว Zmi Sutec แกน65วัตต์ที่สุดของหัวชาร์จไวกำลังสูงถึง65วัตต์ตัวจบขนาดเล็กบางและเบาที่สุดรองรับ iPhone, iPad และ MacBook ครบจบในตัวเดียวเทียบกับเหรียญ5นะทุกคนดูสิ Zmi Sutec P02ZM แบตสำรองขนาดเล็กใช้งานต่อเนื่องคล่องตัวไปได้ทุกที่แบบไม่ขัดอารมณ์ผิวสัมผัสเซรามิกและหนังเทียมแถมมีแรงดูดของแม่เหล็กสูงกว่าแบรนด์ทั่วไปในท้องตลาดด้วยนะมีความปลอดภัยถึง9ชั้นควบคุมความร้อนและใช้เทคโนโลยีการชาร์จไร้สายแบบเดียวกับ MagSafe ของทาง Apple โหติดแน่นมากนี่เดี๋ยวผมลองเขย่าดูนะอันนี้ผมไม่ได้กลัว Power Bank หลุดนะผมกลัว iPhone ตก นี่ดูเขย่าแน่นมากทุกคนถือว่าแน่นเลยนะดูดิคือถ้ามือลื่นๆนี่จับดึงยากเลยนะโอ้โหเป็นไงล่ะตัวนี้แนะนำเลยนะครับเพราะว่าแบตของเขาให้มาน้อยซะเหลือเกิน 3,349 มิลลิแอมให้มาได้เอาเป็นว่าสมควรที่จะต้องหา Power Bank ที่รองรับ MagSafe แบบนี้มาช่วยใช้งานนะครับเพราะว่าแบตจะได้อยู่ได้เกินวันอ่ะอันนี้เดี๋ยวมาทดสอบการใช้งานกันอีกทีว่าตัวเครื่องเนี่ยแบตจะสามารถอยู่ได้เกินวันหรือเปล่าดูสิเห็นเขาว่าแบบนี้ทำให้แบตเสื่อมช้าด้วยนะอันนี้เดี๋ยวผมทดสอบให้นะครับก็คงต้องใช้งานไปเรื่อยๆกันก่อนนะว่าแบตจะเสื่อมช้าอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นราคาพิเศษของหัวชาร์จต่างๆนะเดี๋ยวไปคุยกันท้ายคลิปคราวนี้เรามาเปิดดูเครื่องพร้อมกันเลยนะนี่เดี๋ยวผมจะมาเซตเครื่องพร้อมกันเลยนะครับจอของ iPhone 15นี่ดูอมเหลืองเหมือนกันนะภาษาไทยประเทศไทยขนาดเหรออ๋อเขาจะมีให้เราปรับนะครับค่าเริ่มต้นปานกลางใหญ่เอาค่าเริ่มต้นดำเนินการต่อตั้งค่าโดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นเขาจะบังคับให้เราต่อ Wi-Fi เข้า Wi-Fi นะครับยังไงก็ต้องเข้านะตอนนี้เขาจะให้เราอัปเดตซอฟต์แวร์กดอัปเดตตอนนี้เลยแหมเริ่มต้นมาก็อัปเดตเลยนะครับในส่วนของ Refresh Rate ของ iPhone 15จะอยู่ที่60 Hz ก็คือ iPhone 15และ iPhone 15 Plus Refresh Rate จะอยู่ที่60 Hz ส่วน iPhone 15 Pro และ iPhone 15 Pro Max Refresh Rate จะอยู่ที่120 Hz ก็ถือว่ารุ่นเริ่มต้นนะครับตัวนี้รุ่นเริ่มต้นนี่ 32,900 ไปแล้วนะ
ผมไปเจอราคา14 Pro Max อยู่ที่ 33,900 โหราคามือ2นี่กำลังดีเลยนะหมายความว่าถ้าเราซื้อมือถือมาใช้งาน1ปีนี่ราคาตกไปหมื่นกว่าเกือบ 20,000 เลยนะเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเป็นว่าถ้าใครสะดวกซื้อเครื่องมือ1ก็ซื้อไปใครสะดวกซื้อเครื่องมือ2ได้สเปคที่แรงกว่าก็จัดไปในส่วนของหัวชาร์จเนี่ยถ้าใครจะซื้อของ Apple นี่ก็ไม่ใช่ปัญหานะก็ซื้อได้นะครับทุกคนแต่ถ้าใครอยากจะประหยัดงบแล้วก็อยากได้ตัวที่คุณภาพใกล้เคียงกันนะผมว่าตัวนี้ใช้ได้เลยนะตอนนี้ผมก็ตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็มีโหลดแอปมานิดหน่อยเพื่อที่จะเอามาทดสอบก่อนนะครับอย่างอื่นต้องบอกว่าเฮ้ยมันไหลลื่นนะแล้วก็ฟิลลิ่งนี่แบบใช้ได้เลยอ่ะฟีลลิ่งนี่ดีนะมาดูในส่วนของโซเชียลกันก่อนนะผมจะบอกว่า Refresh Rate 60 Hz นี่ดูไม่ค่อยเนียนตาสักเท่าไหร่นะครับถ้าพูดกันตามตรงนะจากที่เคยใช้ Refresh Rate 90 Hz 120 Hz ตัวนี้60 Hz ดูปกติมากนะครับถ้าใครใช้ iPhone 15 Pro หรือ Pro Max ที่ได้120 Hz น่าจะดีกว่านะในเรื่องของโซเชียลนี่แบบสบายๆเลยนะแล้วก็เมื่อกี้ผมทดสอบเรื่องลำโพงจากที่ทดสอบลำโพงมาลำโพง2ตัวนะครับจะมีลำโพงอยู่ที่ด้านล่างตรงนี้และลำโพงที่ด้านบนตรงนี้เป็นลำโพงคู่นะครับแล้วก็เวลาที่เราสลับสวิตช์แบบนี้พลิกหน้าจอแบบนี้ลำโพงสลับตามนะสลับทันทีเลยนะอันนี้ซ้ายนะกดใหม่นี่ออกซ้ายเหมือนเดิมโอ้แล้วก็เสียงลำโพงเขาค่อนข้างที่จะแน่นด้วยนะในส่วนของ Netflix จะไม่มีบอกค่าไวไฟนะครับไม่มีเลยไม่มีอะไรให้เราดูเลยถ้าเทียบกับฝั่ง Android ผมว่าก็น่าจะเป็น L1 นะเพราะว่าภาพที่ดูนี่ค่อนข้างที่จะชัดมากแล้วเวลาดูหนังนะโอ้โห ดูสิอันนี้บอกได้เลยว่าไม่ชินอันนี้ผมขยายหน้าจอนะบอกได้เลยว่าไม่ชินคือภาพเนี่ยมันโอเคนะมันชัดอะไรทุกอย่างมันดีนะแต่ทุกคนดูนะดูสิแล้วจะไปที่นั่นยังไงสุสานเหรอคนลุกชะมัดแล้วมันไม่ได้เป็นเฉพาะแอปดูหนังนะพวก YouTube อะไรแบบนี้เป็นหมดเลยทุกคนไม่ชินเลยไม่ชินเลยทุกคนมาดูในส่วนของการตั้งค่าแป๊บนึงผมจะบอกว่ากว่าจะเข้า Apple ID อันเดิมของตัวเองได้นี่ลำบากมากถ้าจะให้ง่ายที่สุดสำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้ iPhone หรือว่าไม่ได้ใช้ iPhone มานานแล้วสมัครใหม่นี่ดีที่สุดง่ายที่สุดนะเปิดเครื่องมาระบบจะให้เราอัปเดตนะครับก็จะเป็น 17.0.2 เลขโมเดลตามนี้เลยนะ MTP03ZP/A ความจุ128กิกผลิตเดือนสิงหาใช้ครั้งแรกกันยาจำนวนรอบ0นะครับเพราะว่ายังชาร์จไม่เต็ม1รอบนะจอภาพและความสว่างจะมีให้เปิดปิด True Tone ที่บอกว่าจออมเหลืองเพราะว่าเปิด True Tone นะครับเห็นไหมจอเหลืองถ้าปิด True Tone ก็ขาวขาวจั๊วเลยอันนี้แล้วแต่คนชอบนะระบบ security ของเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากตั้ง Face ID ตั้งรหัสตั้งโน่นตั้งนี่ตอนนี้ผมยังดึงข้อมูลจากอันเดิมไม่ได้อ่ะจำรหัสพาสเวิร์ดอันเดิมไม่ได้อ่ะทุกคนงงมากตอนนี้ดูดิการนำทางระบบไม่มีมีปุ่มเดียวข้างล่างตรงนี้งงเหมือนกันเนาะเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมขอตัวไปทดสอบ iPhone 15ตัวนี้ก่อนนะครับในส่วนของรีวิวเต็มเดี๋ยวมาเจอกันอีกทีก็เดี๋ยวมีทดสอบในส่วนของเรื่องเกมด้วยอะไรประมาณนี้ใครอยากให้ผมทดสอบอะไรก็ลองพิมพ์มาดูใครมีเคล็ดลับอะไรดีๆเด็ดๆก็สามารถแนะนำมาได้นะครับตอนนี้งงมากต้องใช้ระยะเวลาสักนิดนึงนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูในส่วนของเรื่องโปรโมชั่นนะครับเส้นมีซุดเทค A18C 30วัตต์เขาจะมีคูปองส่วนลดให้เราอีก100บาทราคาพิเศษจะเหลืออยู่ที่299บาทเส้นมีซุดเทคอัลต้าทิน65วัตต์แกนนะครับเขาจะมีคูปองส่วนลดให้เรา200บาทราคาพิเศษจะลดเหลืออยู่ที่799บาทถือว่าตัวนี้ราคาดีเลยนะได้ชาร์จเร็ว65วัตต์นะครับแล้วก็มีช่อง USB Type-C 2ช่อง
สามารถใช้งานพร้อมกัน2อุปกรณ์ได้และตัวสุดท้าย Zmi Sutech P02ZM MacFit เขาจะมีคูปองส่วนลดให้เรา500บาทเลยนะราคาพิเศษจะเหลืออยู่ที่999บาทราคาพิเศษตั้งแต่วันนี้ถึง31ตุลาคมนี้เท่านั้นนะครับถือว่าเป็นราคาที่ดีมากเลยนะถ้าใครสนใจสินค้าเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ปักหมุดไว้ที่คอมเมนต์แรกให้ลองกดเข้าไปดูได้นะครับเขาไม่มีโหมดหน้าสวยอะไรให้เราเลยนะมีแต่ปรับ S-stop นะครับก็ต้องลองฝึกใช้กันดูเนาะอ่ะโอเคก็ตามนี้ค่อยว่ากันทีหลัง